มาริโอเกรงใจณเดชน์เลิฟซีนยาย่าดูเดือดไม่ซ้อมบทจันจิแฟนสาวดูแล้วชอบเราทำงานไงเราเห็นงานสำคัญมาริโอเกรงใจณเดชน์เลิฟซีนยาย่าดูเดือดไม่ซ้อมบทจันจิแฟนสาวดูแล้วชอบวันที่30สิงหาคม65นักแสดงหนุ่มสุดฮอตมาริโอเมาเรอร์มาร่วมงานเปิดตัวแชมพูเฮดแอนด์โชเดอร์ถุงเติมณอาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ชั้น20ในฐานะแอมบาสเดอร์ภายหลังจบงานมาริโอได้เผยถึงแพลนที่จะไปร่วมงานอีเวนท์ที่ประเทศสิงคโปร์และอัปเดตอาการบาดเจ็บที่เอวรวมถึงเรื่องที่เจ้าตัวเลิฟซีนดูเดือดกับยาย่าในละครคือเธอแฟนตัวจริงอย่างจันจิคอมเมนต์อย่างไรบ้างล่าสุดมีงานที่ต่างประเทศแล้วใช่ครับเดี๋ยวเร็วๆนี้โอจะไปที่สิงคโปร์เป็นงานเปิดตัวหนัง The Ring of Power ก็เป็นภาคต่อของ The Lord of the Ring ก็จะมีนักแสดงคนอื่นๆอีกครับก็ดีใจนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปมาสักพักแล้วก็คิดถึงการท่องเที่ยวทั่วโลกงานนี้ก็เป็นงานแรกหลังจากที่ปิดโควิดก็ยังไม่ได้ออกนอกประเทศเลยเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะน่าจะมีแฟนอินเตอร์เยอะคือตื่นเต้นที่จะได้ไปนะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่ใหญ่มากๆแล้วเราก็จะมีโอกาสได้ไปดูตอนแรกของหนังด้วยเพราะว่าเราเป็นแฟนหนังอยู่แล้วเราเคยไปสิงคโปร์แล้วเรามีแฟนคลับอยู่ที่นั่นเยอะไหมก็มีนะครับคือจริงๆโอ้ไม่คิดว่าที่สิงคโปร์จะมีแฟนแล้วโอ้มีโอกาสได้ไปถ่ายหนังเรื่องหนึ่งที่สิงคโปร์ก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองมีแฟนคลับที่สิงคโปร์แล้วก็ดีใจครับที่เขาบอกว่าเขาดูหนังดูละครของโอ้วางแผนเที่ยวต่อเลยไหมก็คงแป๊บเดียวครับคงจะไม่กี่วันเพราะว่ามีงานต่อคือจากที่เคยไปเที่ยวมันจะมีร้านสเก็ตบอร์ดที่ใหญ่มากๆก็เคยไปเล่นแล้วก็มีช้อปปิ้งแล้วก็มีกินอาหารที่เป็นโลคอลของเขาก็อยากจะไปลองครับคลิปนี้ก็เน้นกินเน้นดูหนังก็ฝากแฟนๆที่สิงคโปร์รอต้อนรับโอด้วยนะครับป้ายไฟไม่มีป้ายกระดาษก็ยังดีด้านสุขภาพที่ปวดเอวเป็นยังไงบ้างก็มีบ้างครับตอนเด็กๆ ก็เล่นสเก็ตบอร์ดแบบเมามันไปนิดก็จะมีปวดหลังแล้วที่เราไปผิดคิวแล้วต้องกายภาพเป็นยังไงบ้างก็มีครับเพราะว่าผมเจอคิวบู๊ค่อนข้างเยอะบางทีก็วอร์มไม่พอบางทีมันก็อาจจะมีการอักเสบได้ช่วงนี้ก็มีการออกกำลังกายแล้วก็กายภาพคือมันก็ดีขึ้นเพราะว่าจริงๆหลายเดือนที่ผ่านมาก็หนักเหมือนกันมันปวดแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะมากแล้วหมอได้วินิจฉัยไหมว่ามันเป็นโรคอะไรคือมันเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออักเสบตอนนี้สเก็ตบอร์ดก็เบาลงแล้วครับไม่ได้เล่นแล้วเดี๋ยวสมบูรณ์แล้วจะกลับมาเล่นครับเห็นแล้วก็รู้สึกคิดถึงครับแต่ว่าถ้าเรารักษาอาการดีๆเดี๋ยวมันก็กลับมาได้ช่วงนี้ก็พยายามเซฟตัวเองอันนี้หมอสั่งห้ามหรือว่าห้ามตัวเองห้ามตัวเองนี่แหละครับแล้วหมอก็บอกว่ายังไม่อยากให้ไปเล่นด้วยแล้วนอกจากนี้มันกระทบกับการใช้ชีวิตอย่างอื่นไหมตอนแรกๆยอมรับนะว่ากระทบแต่ว่าหลังๆมามันดีขึ้นเราทำตามที่หมอบอกคือผมจะไม่ยกของหนักแล้วจะไม่นั่งนานหมอได้บอกไหมว่าเมื่อไหร่เราจะกลับมา 100% เต็มประมาณปีหนึ่งครับละครคือเธอที่เล่นกับยาย่าฉากเลิฟซีนดูเดือดมากหลังจากนี้จะมีฉากเลิฟซีนให้ได้ติดตามอีกไหมก็มีครับแต่อาจจะไม่ได้ดูเดือดเหมือนตอนแรกแต่จะมีความหวานกว่ายาย่าเอาไปบอกกนาเดไว้ว่าเรื่องนี้มีเลิฟซีนเยอะกลัวตั้งตัวไม่ทันเรามีแอบเกรงใจไหมเกรงใจแบร์หรือมันก็ต้องเกรงใจแต่เราทำงานไงเราเห็นงานสำคัญมีไลน์มาแซวไหมไม่มีครับไม่มีเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นนักแสดงเรามีการบอกฝั่งของเราไหม
บอกน้องเหรอไม่บอกครับแต่ว่าผมไม่ซ้อมกับเขาเพราะว่าปกติผมจะซ้อมกับเขาคือไม่ต่อบทกับเขาแต่เขาดูนะครับเขาเป็นแฟนละครเขาบอกเขาชอบมากเขาไม่เคยเห็นโอ้ในลุคนี้แล้วน้องเขาก็เป็นแฟนคลับยาย่าอยู่แล้วเขาก็ติดตามยาย่าตอนเลิฟซีนข้ามให้เร็วขึ้นไหมไม่เขาชอบแต่ก็ไม่ได้ถึงกับวนดูแต่ก็ไม่ข้ามครับสุดท้ายผมยังมีอีกเรื่องที่อยากจะฝากภาพยนตร์ซิกคาแรคเตอร์มายาพิศวงเป็นภาพยนตร์ของโอ้กับหม่อมน้อยเรื่องนี้ก็มีโอกาสได้แสดงร่วมกับนักแสดงมากฝีมือหลายคนเป็นภาพยนตร์ที่เราซ้อมกันมานานมากๆเป็นปีเลยแต่เราถ่ายแค่10วันเองก็เป็นการซ้อมที่เข้มข้นโอ้บอกเลยว่าเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่โอ้ภูมิใจมากๆไม่อยากให้แฟนๆภาพยนตร์ของโอ้พลาดเรื่องนี้ชัดชาติร่วมนิทรรศการเชื่อมสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียยินดีกรุงเทพพร้อมต้อนรับชัดชาติร่วมนิทรรศการเชื่อมสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียยินดีกรุงเทพพร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกย้ำวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีวันที่30สิงหาคม2565นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมงานนิทรรศการสะพานเชื่อมสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียโดยมีนายอิซอมซอลเลอัลจิเตลีเอสอีเมอร์เอสซัมซาเลเอสLG Tail หัวหน้าคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยให้การต้อนรับและนำชมงานพร้อมด้วยนายสามารถมลูลีนประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมชมงานนายชัดชาติเผยว่ากรุงเทพมหานครยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวซาอุดีอาระเบียในอนาคตน่าจะมีการเพิ่มเที่ยวบินมากขึ้นเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีความพร้อมที่จะเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวซาอุดีอาระเบียและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนอกจากนี้ท่านทูตยังบอกว่ายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็สามารถมาเยี่ยมชมนิทรรศการประเพณีวัฒนธรรมต่างๆพร้อมร่วมเยี่ยมชมสินค้าและชิมอาหารอาราเบียนฟู้ดไอดอลซึ่งเหลือการจัดงานพรุ่งนี้อีกเพียงวันเดียวจึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชมงานนิทรรศการดังกล่าวทั้งนี้งานนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง31สค2565เวลา 11.00-18 นาฬิกาที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยถนนรามคำแหงซอย2เขตสวนหลวงนอกจากนี้ทีมงานของหัวหน้าคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยได้นำชุดโต๊ะของซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นชุดสำหรับสวมเพื่อเป็นการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยือนนำมาให้นายชัดชาติสวมในงานนี้ด้วย